เว้ยคุณจะหนาจะหนาคุณคือใครอ่ะมาแล้ว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 ซีรีส์เกาหลีในไทชีด้วยเฮ้ยกูจำมันได้กูจำมันได้ไอ้คุณดูไอ้นี่ไงเออใช่ใช่ใช่คุณดูใช่ใช่ใช่คุณดูจำได้จริงปะเนี่ยไอ้นี่ไงไอ้นี่ไงป๊อปคอร์นเครื่องคาราเมลเยอะโอ้แล้วปล่อยแล้วอ้ามกูทำงานกินคนนี้โอ้โหโอ้โหได้ของคุณหนูเติมมอนคุณหนูเพราะอยู่กับคุณหนูก็สนุกเหมือนกันนะงอไอ้เนี่ยตายปะเฮ้ยพวกมึงรองเท้านั่ง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 โอ้ยชุดชุดดีกว่านี่พวกมึงอ่ะอู้เสร็จหรือยังฮะอู้อ่ะอยากดูต่อแล้วอะคุณหนูไม่เบื่อบ้างเหรอครับข้างนอกมีอะไรน่าสนใจทำเยอะเลยนะครับข้างนอกข้างนอกอะไรล่ะกลัวไม่ไปไหนทางนั้นถ้าไม่จำเป็นแต่ถ้าคุณหนูลองไปกับผมอ่ะคุณหนูจะว้าวซ่าก็มึงอ่ะไม่เคยโดนลักพาตัวเหมือนที่กูเคยโดนนี่ไปกลัวอะไรคุณหนูตอนนี้มีผมมีพีทมีไออาร์มแล้วก็มีไอพลมีผมเนี่ยนะคุณมันก็ผ่านไปนานแล้วใครจะกล้ามาทำอะไรคุณหนูเชื่อผมเดี๋ยวผมเชื่อมึงเชื่อมึงผีให้พอได้ข่าวว่างานแรกอ่ะมึงก็เมาซะเป็นไงชวนไอ้คินอ่ะโดนกระทืบกลับมาโอ้โหพอเชื่อผมเชื่อผมเรื่องนั้นมันก็นานแล้วนะครับคุณหนูอะไรวะเราสองคนต้องให้โอกาสตัวเองดูบ้างลองไปกับผมอีกสักครั้งนะครับกูบอกว่ากูไม่ไปไหนทางนั้นถ้าไม่จำเป็นแต่เนี่ยจำเป็นมากครับไม่จำเป็นไปครับไม่ไปไปครับอยู่น่ารักกูบอกไม่ไปไงไปครับกูไม่ไปไปไม่ไปไปไม่ไปไปกูบอกไม่ไปไปไปจะได้ใครใครต้องไปพอร์ตก็คือไอ้ตาแวนก็น่ารักนะตาแวนเนี่ยหรอเนี่ยตาแวนบริการอะเขาตอกเหรอนั่งก่อนคุณหนูเขาตอกของเก่งเขาพามาที่นี่นั่งคุณหนูมิสเตอร์ไทยคุณหนูไลเชียร์ผมไอ้บอลเจ๊อะโอ๊ยไปไปเชียไป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 มึงอุ้ยสัตว์ตกใจหมดเลยแอปเปิ้ลมาเลยคิดถึงจังเลยลูกโอ้แบบนี้ถ้าใครมาเยอะแยะไปหมดเลยกูกลับแล้วนะคุณหนูใจเย็นคุณหนูคุณหนูนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเหม็นก็เหม็นคนก็เยอะมึงดูดิกูว่าเขาแปลกอ่ะอ้าวเธอก็แปลกค่ะดูชุดลูกค้า VIP พี่ชายกินมันจะแบบหลุดๆหน่อยฝากเจ๊ดูแลเอาแล้วสอนเต้นตาชแทนคุณทีละปัญญาคุณรู้จักป่ะใครวะโอ้ชื่อเพราะโอ้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้าบาร์ด้วยนะคะมาค่ะไปพร้อมกับดูแลเพื่อนหน่อยเร็วมามาชงมาหน่อยเร็วทำมาหากินหน่อยเออแล้วข้างหลังหลุดจริงพี่ตกไหมหลุดจริงพี่ตกไวสุดว่ะมันตาสแม่เริ่มกินละเอาซิงมาเลยอ่ะเล่นเวอร์ตัวท็อปพี่ดาวตัวท็อปเหนื่อยไหมคุณเป็นจ้ำจริง
ยกขาด้วยจะยิงตรงนี้ปืนจ้องยิงตรงนั้นแล้วก็ต้องใส่ลากจับโอ้พี่มาอะไรวะพี่ไม้ไอ้พรพาไปเปิดโลกมาสนุกมานี่พี่กูยอมออกไปข้างนอกกับมึงใช่กูเก่งมั้ยล่ะเออมึงตามกูมานี่ทำโทษทำโทษหน่อยทำโทษได้ชุดนี้แหละมึงซวยแน่เลยเว้ยพอดสวัสดีนะเว้ยคุณดูเอ็งขึ้นฟ้าเสียงปืนยิงขึ้นฟ้าหมดฤทธิ์แล้วดีโอ้โหพี่บอยมึงไม่ตื่นไหมเดี๋ยวมึงไปส่งเพื่อนกูที่บ้านไอพีมันกลับไปแล้วกูไม่อยากกวนมันแล้วมึงกวนกูได้ว่างั้นก็มึงว่างใครบอกกูว่างเจ้านายใหม่มีอะไรสนุกให้กูทำมากกว่าเจ้านายเก่าตั้งเยอะถึงเช่นก็ดูซีรีส์ออกไปปาร์ตี้โทษทีเราเสร็จแล้วอ่ะเอาเดี๋ยวพอไปส่งที่บ้านโอเคงั้นเราไปเจอกันนะแล้วเจอกันทำไมมิติเวอร์มิติเวอร์รูดอ่ะทำไมว้าวทำไมวะเวนโบรันไปสุดเลยไปสุดเชิดถุงมืออ่ะตั้งใจแล้วจุดเปลี่ยนเขามีสกิลอยู่แล้วโอ้ยไอ้พอดทำดีสิวะโอ้หลังหัวไม่แล้วนะขอโทษครับชอบอ่ะแต่คุณหนูเพิ่งย้อมผมไปไม่หรอตอนนี้ร้านอีกแล้วอ่ะผมไม่เสียแล้วครับอีกสักหนึ่งทำไมอ่ะกูอยากตีผมเป็นเก่ากูอ่ะไม่ได้หรอของพอดีเนี่ยกูจะล้างย้อมเช็ดผีรอบไว้เลยของกูไม่เชื่อลองจับดูนี่เป็นไงผมเสียไหมก็ไม่ก็ดีนะก็จริงโอ้ยอุ้ยแกมาอุ้ยได้แล้วเริ่มเร็วเร็วกว่าแล้วเฮ้ย nice one loser ได้อยู่ช้าไปจุด42วินาทีจุด42เวลาคือความเป็นความตาย4นาทีของการขาดการหายใจทำให้สมองขาดออกซิเจนจนเซลล์สมองตายเครื่องบินปกติบินด้วยความเร็ว850กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ236เมตรต่อวินาทีแต่กระสุนปืนของ M16 มีความเร็ว840เมตรต่อวินาทีหมายถึงแค่สิ้นวินาทีที่มึงช้าคือโอกาสที่มึงจะตายเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญของการทำงานบริการเยอะแล้วไปหรอตามไปหรอตามไปดูแลหน่อยผมบีบไปแล้วผมเดือดร้อนเรื่องเงินจริงๆลูกผมเองก็ยังเด็กอยู่ลูกยืมเงินไปหลายล้าน
ถมยังรีเลทกับตัวเองหรือเปล่าเรื่องทวงหนี้ทวงสินอะไรเงี้ยเข้าใจสิป่ะเอออาจจะมาเป็นจุดเปลี่ยนให้คินด้วยไหมอาจจะมาพูดอีกมุมนึงเอ็มพาธีต่างๆยักยอกบริษัทอีกเรื่องพวกนั้นผมหลับหูหลับตาได้แต่เรื่องที่ลุงขายความลับของผมไม่ใช่ข่าวหนึ่งใช่ไหมเค้นมันคิดด้วยเพียงเดียวผมที่ทำงานได้กับครอบครัวคุณคินมานานนะครับนั่นลุงก็คงรู้ว่าต้องโดนอะไรรู้สึกคิดผิดใช่ไหมที่ตามมาลุงเขาคงจนตอบจริงๆอะถึงทำแล้วโง่แบบนี้จะเอากันจนถึงตายเลยป่าววะนี่แค่สั่งสอนไว้ให้เป็นบทเรียนกูรู้ดีนะเว้ยว่ากันจนตอบไปสุดๆเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างบ้านกูเคยเป็นหนี้นอกระบบพอจ่ายช้าหน่อยพวกแม่มาสั่งสอนสอนบ่อยกว่าครูกูอีกก็โคตรเกลียดพวกแม่งเลยคิดไม่ถึงว่าวันนี้ต้องเป็นแบบนั้นซะเองตอนเด็กๆกูดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เพื่อนแย่งกันเป็นตัวนั้นตัวนี้กับเพื่อนแทบตายโตมาถึงได้รู้โลกนี้แม่งไม่มีพระเอกหรือผู้ร้ายจริงๆหรอกยิงไอ้คืนแน่นอนฟุ้งแล้ววางไม่ได้ลุงเฮ้ยบอสลุงไม่มีทางเลือกมันต้องทำให้ลุงต้องทำใครลุงบอกไม่ได้ลุงบอกไม่ได้บอกลุงไม่ได้ลุงวางปืนแล้วสารภาพกับพวกผมซะพวกผมสัญญาว่าจะไม่ยิงลุงอุ้ยแน่ๆเลยอ่ะปังหนึ่งแน่เลยอ่ะพวกผมสัญญาพวกผมจะไม่ทำอะไรก็มีคนมายิงแทนแน่เลยอ่ะมีฝ่ายด้านหน้าเข็นยิงเตือนข้าปิดปากปะเนี่ยลุงเอาปืนขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเพิ่มขันบทเรียนมาเองอ่ะได้ใช้แล้วอ่ะโดนแขนอีกแล้วเสียแขนอีกแล้วเหมือนคนก่อนหน้านี้เลยโอ้ยโอเคไหมเป็นห่วงเลยเป็นห่วงเขายังเป็นห่วงลุงอยู่เลยอ่ะไม่เขายิงไงมั
ันยังมีความแบบรู้สึกฆ่าคนตายครั้งแรกแววตามันไม่เหมือนกับที่เขาเคยเห็นแน่เลยโอ้เอาหนึ่งมันคุณหมอไม่ใช่หรอโอ้ไงมึงไงทำไมถึงนี้วะที่นี่ของกูจะไปไหนมาไหนต้องบอกมึงด้วยเหรอวะผมมาแค่ลองถามดูครับคุณหนูเป็นมารยาทถ้าแผลมึงเป็นไงบ้างเดี๋ยวคงหายอ่ะแค่ตักถาเอามานี่นั่งลงอย่าดื้อนะอย่าดื้อมึงอ่อนเด้อพี่วายเบาๆดีวะอาโปดูเจ็บจริงมากเลยอ่ะพี่ถามว่าช่วงนี้ซ้อมหนักไปเหรอวะกูแค่อยากทำให้ใครบางคนรู้สึกเสียดายเว้ยเสียดายไหมเสียดายเสียดายทำไมที่นี่เป็นของกูของทุกอย่างก็เป็นของกูทั้งนั้นแหละทำแผลให้บริการคนนี้คนแรกวะเนี่ยยอมคนพิเศษเนาะไม่น่าจะเป็นใครก็ได้นะเว้ยคนวงในค่ะนี่มึงจะบอกเหรอวะว่าเป็นคนไหนเออนั่นคนที่กูสงสัยที่สุดก็เป็นกูโดนขนาดนี้แล้วนะเว้ยโอ้ยมึงสงสัยกูอีกเหรอวะตายแทนเธอได้ถ้าเขาเป็นสิงโตจริงนะถ้ามึงเคยเจอแบบกูน่าจะเสียมึงก็สงสัยทุกคนนั่นแหละดูมีทอมามีทอมาเออเชื่อในคำพูดมากเมื่อกี้นี่ไงเมียนอนอยู่นี่นี่คือเมียนอนมึงตัดสินอะไรต้นมึงยังไม่รู้ความจริงเลยควายต้องใช่แน่ๆนี่เขายอมเจ็บมากกว่าพอดีมันต้องใช่แน่ๆเออคอยดูเถอะแกเป็นคู่ผู้สุ่มรู้ร่วมคิดผมเองครับไม่ติดไปไม่ติดคุณคิมมาผิดที่เปล่าอุ๊ยนี่ไม่ใช่ห้องไอ้คิมนะใครอ่ะพอดีผมเข้าเฟือกอยู่คุณกอลเลยสลับให้ผมมาดูแลคุณคิมครับโอ้คิมคิมเอาพี่น้องกันเองเหรอแล้วใครดูแลคิมเคนเปล่าครับคุณกอลรับบริการใหม่เข้ามาให้ดูแลคุณคิมกอลคิมคิมแทนคุณเอาบริการใหม่ไปดูแลคิมนั่นครับผมเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันปกติเวลาเราจะรับบริการใหม่เข้ามา
เราต้องสืบประวัติชัดเจนแต่เนี่ยเป็นใครมาจากไหนเราก็ไม่รู้คนพิเศษฝีมือก็งั้นๆตอนนี้มันก็เลยโดนย้ายไปอยู่ดูแลคุณหนูแทนคุณครับแค่อะไรดิมาเยอะแล้วจริงๆก็ดีนะครับมันจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับคุณคิมเขาแอบคุยกันตลอดจ้าแม่งมึงอ่ะช่วงนี้ใครต่อใครก็แย่คิมไปหมดอยากฟังเพลงอกหักขอบใจสักเพลงไหมเอาเป็นว่าถ้าคุณคิมสบายดีแล้วผมไม่รบกวนแล้วกันครับขอตัวกลับไปรายงานคุณกรณ์ก่อนเดี๋ยวไอ้บริการใหม่ที่ว่าชื่ออะไรมันชื่อพอร์ตแล้วหนูจะได้เห็นหน้าไหมคะคุณคิมพอร์ตเราเข้าใจเขาผิดนะครับเออเราเข้าใจผิดเขาเนี่ยว่าเขาเป็นคนเขาแค่มาบอกเขาแค่มาบอกคุณคิมเฉยๆเขาไม่ได้บอกฝั่งนู้นเอออีดอกเออโล่งเหรอโล่งใจเหรอเออสวยเลยสวยขึ้นมาทันทีเลยโล่งใจเหรอในสัปดาห์คุณต้องขึ้นมาเป็นสะพายนึกถึงชุดที่ลงติ๊กต็อกพี่เฮงบอกว้ายนี่เป็นไวรัลวายพีควายพีคเออพีก็บอกว่าแล้วไงเยอะที่สุดก็ชอบระวังตดระวังตดหนูหนูมันดูเก่งอ่ะมันดูเก่งอ่ะเมืองอันนี้คือรังเกียจเดียดฉันกูดีนักวันหนึ่งกูต้องขึ้นมาเป็นสะพายคิดจากคนนี้คือใครเจฟเหรอคิมคิมคือเจฟใช่ไหมหรอทำไมไม่เหมือนเจฟไปน้องนี่ข้างหลังอ่ะเออใช่แต่เขาพูดภาษาไทยชัดเวอร์กันเวอร์เนาะเขาเป็นคนไทยอ่ะพอแล้วไปแล้วเขาเลิกออกซีนไปแล้วไปเขาแอนนาและเป็นพี่โป่งหรือไฟปะโคเวอร์โป่งหรือไฟเหรอโตมากระลืมลงกำลังเสือโค้งเข้าลงทางนั่งลงพึ่งตึ้งยืนช้าไปแล้วอุ๊ยเก็บทรงอยู่ว้าวดิวเพลงมากเออกูว่าตอนนี้แหละกูว่าตอนนี้แหละกูจังหวะนี้แหละใกล้ชิดกันเนี่ยนับเป็นโมเมนต์นะเมื่อกี้เฮ้ยวิ่งเฮ้ยกูโอ้โหที่แบงค์มาบอกเขาน่ารักจ้าทุกคนเมาแล้วแบบรู้ว่าเข้ากันทำอะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเหมือนทุกคนเก็บกดอ่ะแล้วกดปล่อยอ่ะอัดชอบสุดเป็นของกางเกงด้วยหรอตัวคือตัวสไปเห็นสไปเห็นเออจะเย็นอุ้ยเอาอุ้ยยังไง3เหรอ3ทีเหรอไม่เพราะก่อนหน้านี้คิดที่แบบสายตาแพรวๆไงอันนี้ได้กันสรุปนี้ไปต่อพี่บิวน่ารักเออน้องบิวไม่ค่องเกี่ยวกับใครรอเวกัสคนเดียวเอ๊ะมีคู่ยังหายกองสัตว์หายยากอันเนี้ยอุ้ยแล้วอย่าโอ้ยต้องขึ้นคำเตือนหน่อยนะมินน่ะอะไรของมึงวะวีมโรแมนติกเวอร์เดทป่ะมาแล้วเรามานอนด้วยกันกลัวคืนแล้วตอนนี้มันเหงาคืนนี้แหละไม่เปื้อนเหรอวะโอ้ลองนอนเลยนะแล้วปัดได้แล้วเนี่ยเออโอ้ปัดโปรได้ดีมากปัดโปรแบบดูดิโอ้ยบริการโอ้ยคุณคินนอนพื้นครั้งแรก
นี่เข้ามาเพื่อการเปลี่ยนแปลงจริงไว้เข้ามาปฏิวัติ revolution มีความหมายที่ดีถ้าคนปฏิวัติเป็นคนดีมึงดูมีพิรุธอ่ะตอนนู้นให้ทําอธิบายพูดโอ๊ยคุณคิดว่าอยากแบบใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปบ้างแบบปล่อยวางไม่ต้องกลัวว่าใครจะมาฆ่าเขารออยู่ตลอดเวลาไงเขาไม่เคย on the groundเขาคงไม่ได้มีโมเมนต์แบบนี้ต้องร้องเพลงโรเซ่นะ On the ground จังหวะตกหลุมรักต้องมาแล้วว่าจังหวะคิดอะไรอยู่วะเฮ้ยโหแซมมี่เคยมีคนบอกมึงไหมเวลามึงแดกเหล้าเนี่ยมึงแม่งโคตรนะค่ะหน้าล่ะโอ๊ยกูคาดหวังกูคาดหวังหน้าทีโอ๊ยขอเป็นหน้าทีมึงน่ารักจังหวะโอ๊ยรู้แหละรู้แหละมันไม่ใช่นะมันต้องร้อนแรงแน่เลยอ่ะต่อไปอ่ะมันต้องร้อนแรงมากแน่เลยอ่ะมันกดทับอยู่อ่ะมึงเป็นไรอ่ะมึงนั่งอะไรอ่ะกูนั่งไม่ติดแล้วอาโปเล่นดีซะโปดูสดใสอ่ะมึงมีความสุขแบบนี้ครั้งล่าสุดเมื่อไหร่วะเมื่อกี้อุ้ยอุ้ยนั่นแสดงว่าตอนนี้ก็มีอุ้ยเขาก็มีความสุขเมื่อกี้เหมือนกันเราข้างหลังเราฉากหลังเป็นวัดพระแก้วมึงแลนด์มาร์คคิดอะไรอยู่วะคิดถึงคิดถึงกูคิดถึงพ่อแม่วะโอ้ยดีพอแม่กูตายตั้งแต่เด็กกูไม่มีใครพึ่งแล้วต้องไปเป็นหนี้นอกระบบยังมาทวงกูทุกเดือนเลยเหี้ยแล้วทุกครั้งที่กูได้ยินเสียงเคาะประตูบ้านนะกูก็จะคอยหลอนว่าใช่พ่อแม่หรือเปล่าไม่น่ามึงเลยพยายามเจรจาของลุงเมธเบทพูดเมื่อกี้บอกเยอะไปกูเสียใจว่ะกูเสียใจที่วันนี้กูทำทุกอย่างที่กูเกลียดเลยทวงหนี้ฆ่าคนแล้วคนที่กูฆ่าเขาก็มีลูกแล้วกูว่าลูกเขาก็คงลำบากไม่ต่างจากกูแน่เลยวะโอ้เอ็มพาธีเวอร์มึงเพิ่งก้าวเข้ามาในโลกนี้ได้แค่เดือนเดียวมึงยังรู้สึกขนาดนี้เขาก็เลยร้อนกันเธอมึงคิดดูกูอยู่กับแม่งทั้งชีวิตบอลไลดิสแล้วมึงทนได้ไงวะกูเลือกได้เหรอวะฮะแอมมาเฟียกูขอบคุณมึงนะเว้ยที่มึงเข้ามาช่วยชีวิตกูไว้ชีวิตไม่แข็งกูคงไปเปลี่ยนฟอบ้านเลยไปแล้วโอ้ตายอืมโอ้ยิ้มขนาดนี้ตกนะโอ้ยเป็นคำขอบคุณที่จริงมากกูเขินนะกูเขินอะไรไม่รู้อ่ะพบหนูพบไปทางเขาอย่าพบอีกทางนึงนะ
หากแค่นี้เราโรแมนติกเลยตายอย่างนี้กันเรื่อยไปหากวันนี้เรายังคงจับมือกันเรื่อยไปเธอทำไปดีอุ้ยแล้วก็ปล่อยทั้งคู่เลยนะโอ้โหปล่อยตัวทั้งคู่เลยนะนั่นแหละสวยงามมากต่อจากนี้ไม่มีอะไรต้องปกปิดมีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งที่สองพรุ่งนี้มีงานประมูลแทนไปดูบริการจบเลยเหรอรอมา2อัพสัปดาห์จบเลยเหรอจบไวมากเป็นไรเอ่ยเพลอโอ้เพลอ40นาทีจบเลยเหรอไวมากมีเวอร์ชันที่ยาวกว่านี้ไหมอะเริ่มต้นที่15ล้านบาท30ล้าน35ล้านเวกัสอุ๊ย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 จะต้องหายไปไหนอุ๊ยเวกัสทำหรอคนของเวกัสทำลำหรอมึงเดาอีกแล้วนะเขาตัดตัวอย่างล่อให้เราคิดมึงแต่ยานั้นอะฟิลลิ่งยาปลุกเสกเลยอะรู้ได้ไงมึงรู้ได้ไงอะฟิลลิ่งไม่แบบแค่ผงฟิลลิ่งแล้วแบบว่าเอาไปไว้บนเตียงอะมันแบบยานอนหลับหรือเปล่ามันมีฟิลแบบนี่ว่ามันต้องเป็นกูเห็นด้วยกับยาปลุกเสกเพราะว่ามันอาจจะมีแบบลักษณะแบบต้องแบบการทำร้ายทรมานแค่ไหนใช่เพราะว่าทรมานในลักษณะแบบร้อนไงมันจะร้อนไงมันร้อนรุ่มแล้วยิ่งเขาแบบนั้นดีกว่าเออแล้วทีเนี้ยพอคนที่ไปช่วยมาก็ต้องรับผิดชอบไงก็คือคุณคินไปช่วยมาไงใช่นี่คือจินตนาการของกระเทยเวกัสเนี่ยเขาเลยหรอ something แบบ everything is in Gabriel คุณคินหรือเปล่าเขาชอบอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเวกัสอยากได้ Porsche หรือว่าเวกัสอยากได้ Porsche หรือว่ารู้ว่าคินอะชอบอยากชนะประมูลไม่ชนะก็เอาคนของผมเลยอุ้ยเดาสนุกเนี่ยคนที่ดูคนที่รู้เรื่องอ่ะนั่งขำนั่งขำแล้วนั่งขำแล้วพี่ไปแล้วเอ้ยแต่จริงๆถ้าไปอ่านนิยายมาก็จะคิดขนาดเนี้ยมันจะถูกปิดกั้นด้วยแบบเนื้อหาไงแต่อันนี้พอเราไม่รู้เรื่องอะไรเราก็เดาได้ไงจินตนาการวีต่อวีแต่ถ้าซีนที่ฉันชอบที่สุดก็คือซีนตรงพอร์ตเรือนั่นแหละตรงท่าเรือเมื่อกี้เลยท่าเรือเมื่อกี้เลยที่เขาปีกวิเวกันออกมาแค่2คนแล้วก็มาเลิงระบำดีฟคอนเวิร์สใช่ใช่คือแบบมันอาจจะแบบว่ามีความรู้สึกก่อนหน้านี้เป็นการแบบรู้สึกดีต่อกันมาแล้วอาจจะ fall in love ด้วยซ้ำเหมือนเขาจะฟีลบัสแต่แบบยังไม่ชัดเจนอ่ะอาจจะรู้สึกดีด้วยตั้งแต่ครั้งแรกเพราะต่างคนต่างแบบช่วยชีวิตกันไว้อะเข้าใจป้ามันเป็นว่าคินประทับใจเออแต่ตอนที่นี่เราป้าตรงมอไซค์ก่อนที่จะแบบแยกย้ายกันใช่ไม่งั้นพอดไม่ใช่คนพิเศษขนาดนั้นหรอกเธอจำตอนที่บิ๊กที่ไปหาคุณคิมอะแล้วก็พูดถึงว่าก็งานหลักคือในสายตาของทุกคนที่อยู่ในนั้นมองว่าพอดก็คือเด็กกะโหลกกะลาแต่ในสายตาของคุณคินอะเข้าใจป่ะใช่พอดก็คือเป็นอีกคนนึงพิเศษเลยใช่อันนี้แล้วคู่นี้มันเป็นความสัมพันธ์แบบเอื้ออาทรอ่ะเข้าใจป่ะเป็นความสัมพันธ์แบบเต็มซึ่งกันและกันใช่เพราะมันก็ช่วยเหลือกันและกันมาแต่แรกอะไรเงี้ยคือถ้าไม่มีคนหนึ่งคนหนึ่งตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะ deep conversation จนทำให้อีกคนหนึ่งแบบเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็ได้เห็นเสน่ห์ได้เห็นมุมมองของอีกฝ่ายหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นการแบบเปิดเปลือยเปิดใจปล่อยตัวปล่อยใจกลางสายน้ำก่อนที่จะจูบคือมันบิวมาจนสุดแล้วคือรู้อยู่แล้วว่ายังไงคินก็ไม่สามารถที่จะอดทนไหวเพราะว่ามันละลายพฤติกรรมมามากแล้วว่ามาสักพักใหญ่แล้วว่าพาเข้าไปเต้นโดนเนื้อโดนตัวสกินชิปสนิทกันมากขึ้นนั่นนู่นนี่มีช่วงเวลาที่ห่างเหินกันอะไรเงี้ยเข้าใจป่ะแล้วพอมาจุดเนี้ยอยู่กัน2คนคือเอาเลยการทำลายเส้นกำแพงบางอย่างให้แบบว่าต่อไปคือแบบมันจะง่ายขึ้นมันจะง่ายขึ้นอ่ะมึงมันจะรู้ใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยฉันชอบการที่อันนี้นิดนึงอย่างเพิ่งไปเลยสิชอบการที่เขาก็เล่าเรื่องมาเลยว่าเนี่ยในตัวละครเรื่องเนี่ยเขาชอบผู้ชายนะทุกคนชอบผู้ชายนะ
ถ้าเกิดที่ผู้หญิงไม่ค่อยมีเลยเนาะไม่มีเลยไม่มีแคสซีนี้เลยฉันยกให้เป็นเบสซีสำหรับฉันเลยก็คือพี่ต๋องคุณถูกแทนคุณไปสุดมากสุดแบบปล่อยตัวปล่อยใจเลยพี่ต๋องอะเลิศอะเลิศเข้าถึงบทบาทมากชอบพี่ต๋องตอนที่พี่ต๋องเต้นครั้งแรกอะ EP นี้เป็น EP ของเขาเลยใช่ EP ของแทนคุณรู้สึกว่าเขาใส่เต็มรู้สึกว่าเขาเต้นจัดเต็มเต้นจัดเต็มอะไม่ค่อยได้เห็นมีคนเต้นอะไรที่มันแบบนี้มานานแล้วอะไรเงี้ยใช่ใช่เหมือนเขาปลดล็อกตัวเองด้วยเนาะปลดตัวละครแทนคุณที่ไม่ได้ออกจากบ้านพอเขาได้ออกจากบ้านแล้วเขาก็ปล่อยตัวปล่อยใจแล้วยิ่งฉากที่แบบเขาดูหนังโป๊อะรู้สึกว่าเขาจริตของคุณแทนคุณใช่ไหมเขาใช่แทนคุณใช่ไหมใช่คุณแทนคุณสตรีของแทนคุณมันดูแบบสุดดีอะแบบว่าไม่ต้องมานั่งเคอะอายกับหนังโป๊อะไรที่แบบว่าพอคิมเข้ามาคุณคินเข้ามาก็มึงไม่เคยดูเลยไงหนังโป๊ใครก็เคยดูอะไรเงี้ยชอบความที่มันดูเป็นเรื่องปกติที่มันควรเป็นเรื่องปกติอะไรเงี้ยใช่ซีนแห่งการทวงหนี้ที่สุดได้รายละเอียดของตัวละครเยอะเหมือนกันสำหรับฉากนี้อะไรเงี้ยก็รู้ว่าคุณคินเองก็สังเกตพอดูตลอดเวลาคือว่าด้วยอาจจะเป็นหัวหน้าหรือด้วยการตกหลุมรักเราไม่รู้แต่ว่าที่เรารู้คือเห็นความผิดปกติบางอย่างจนต้องบอกว่าพีทออกไปดูหน่อยพามันออกไปหน่อยเพราะว่าเบือนหน้าตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะต้องมีอะไรแน่ๆอะไรเงี้ยก็เอาออกไปก่อนอะไรเงี้ยเป็นการถ้ามองในมุมเจ้านายก็คือเซฟลูกน้องเพราะว่ามันเป็นงานแรกมันเป็นครั้งแรกที่ต้องมาเห็นการทรมานคนแบบนี้ในมุมของถ้าแอบชอบก็คือแบบรู้แล้วว่าไม่โอเคแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนี้เรายังต้องทำหน้าที่ของเราอยู่ก็ให้คนที่เราไว้ใจพาออกไปดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในพาร์ทของการแสดงของอโปเองกูอัดมากูรู้สึกกูอยากจะหยิบอโปออกจากบ้านหลังนั้นแล้วแบบว่าอโปอย่าไปฟังลูกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าเขาเล่นได้เป็นพอดแบบเป็นพอดอ่ะนี่คือพอดนี่คือพอดที่ผ่านชีวิตอะไรมาเยอะแยะจริงๆฉันชอบจังหวะที่แบบกำลังจะยิงอ่ะแล้วเหมือนแบบคินรู้อยู่แล้วรู้ตัวรู้อยู่แล้วว่าคนคนนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันชอบสายตาของอโปที่ได้เป็นพอดมากพอดคือเหมือนทั้งอึ้งทั้งผิดหวังทั้งเสียใจว่าเฮ้ยนี่ไงกำลังจะคุยฝั่งกูไม่ได้คิดจะยิงจริงๆนะ อะไรอย่างเงี้ยทั้งแบบพลาดแล้วทำไมถึงตัดสินใจอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมีความรู้สึกที่หลากหลายมากในสายตาคู่นั้นแล้วกูรู้สึกว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดคินไม่ได้ตกหลุมรักพอตั้งแต่แรกอ่ะนี่คือจังหวะตกหลุมรักเลยสำหรับฉันนะคนอื่นไม่รู้นี่คือความบริสุทธิ์ของคนคนหนึ่งที่แบบปล่อยตัวปล่อยใจออกมาเลยว่าฉันรู้สึกแบบนี้สงสารเขามันมีความห่วงใยใช่มันแบบเฮ้ยทำไมคนคนนี้มันหลากหลายความรู้สึกแล้วมันมีแบ็คกราวอะไรที่เราอยากรู้เราอยากรู้จักเขามากกว่านี้แบบกูอยากสนใจให้เขาอยากสนใจเขามากกว่านี้เพื่อจะรู้ว่าทำไมเขาเจออะไรมาวะทำไมเขาดูอินเขาดูเข้าใจอีกมุมหนึ่งเขาก็ดูผิดหวังอะไรเราไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนเวลาออกอากาศหรือเปล่านะคะแต่อ้างอินจากช่องวันนะคะคำบรรยายนะคะก็คือ ติดตามชมกิ้งพอดเดอะซีรีส์ทุกวันเสาร์เวลา23:00 นนะคะทางช่องวัน31นะคะ แล้วก็รับชมย้อนหลังทางไอฉีอีนะคะ ทุกคนแล้วก็ส่วนรีแอคชั่นของพวกเราก็อย่าลืมมาดูกันนะมาดูกันเยอะๆนะครับก็ทำได้ประมาณ 60% นะครับโอเคนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และสำคัญที่สุดคือกดกระดิ่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสมาชิกก็ยังมีนะทุกคน